้นเพื่อนอยู่ในช่องบอสกันหลายออริจินอลนะครับวันนี้ได้ซื้อเจ้าก้านเบรกหน้าเบรกหลังนะครับเป็นของ GTR นะครับเป็นของ GTR Evolution นะครับนะครับเป็นงานของคนไทยนะครับ1,000 กว่าบาทครับประมาณ1,000 กว่าบาทอันนี้เป็นแบบพับก้านไม่ได้นะครับแต่เป็นแบบก้านสั้นเซาะร่องนะครับเซาะร่องแล้วก็มีติ่งกันหักนะครับหักก็จะหักแค่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เซาะร่องเจาะรูนะครับลายน้ำหนักนะครับตรงนี้ก็จะปรับระยะห่างของเบรกได้นะครับเวลาเราจะปรับนะครับให้เราดันก้านขึ้นนะครับแล้วเราค่อยเลื่อนสวิตช์ตรงนี้นะครับแหวนก็จะใช้เป็นแหวนทองเหลืองนะครับนี่เป็นเบรกหลังนะครับเบรกหลังที่จะต้องใช้สลิงดึงนะครับนี่เป็นเบรกหน้านะครับปรับได้6ระดับนะก็จบงานจบนะครับงานก็ใช้ได้นะครับงานก็ใช้ได้ราคาไม่แพงมากนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะไปติดตั้งนะครับ PCX นะครับเดี๋ยวก็หล่อลื่นนะครับจะระบีสลักเบรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่นะให้ดูงานนะเผื่อใครสนใจอยากไปซื้อนะนี่ผมก็ซื้อมาเองนะไม่ได้แบบได้สปอนเซอร์อะไรอย่างนี้มีนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ที่เป็นเบรกหลังนะครับก็เวลาจะปรับนะครับให้เราโยกคันไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยปรับอย่างนี้นะครับจะปรับง่ายนะครับส่วนเบรกหน้าก็เช่นกันครับนี่ก็ดันมาข้างหน้าก็ปรับได้มันก็จะห่างนะครับพอเราปึ๊บมันก็จะชิดเข้ามานะครับเลขยิ่งเยอะก็ยิ่งห่างนะครับยิ่งน้อยก็ยิ่งชิดนะห่างเลยเห็นปะเหมือนเราเลื่อนตัวนี้นะครับแล้วสลักตัวนี้มันก็จะมาค้ำเห็นไหมมันจะเป็นสลักเป็นล็อกพอเราขยับ1เบอร์เห็นปะมันก็จะขยับมา1ฟันนะพอเราขยับอีกปึ๊บเห็นไหมขยับมา1ฟันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้